็นคลิปไวรัลครั้งแรกมีคนเจอไรเดอร์ของ Grab กำลังขึ้นเครื่องจะบินไปซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์ตอนนั้นก็ยังก้ำกึ่งคลุมเครือจริงหรือไม่จริงแต่พอคลิปฉบับเต็มออกมาคนจ้างไรเดอร์เปิดหน้าประกาศยืนยันว่าเรียกไรเดอร์ให้บินไปประเทศสิงคโปร์จริงๆแบบไปกลางวันกลับตอนตีหนึ่งได้ข้าวมันไก่สิงคโปร์เลิศรสมากินสมใจ5ห่อตอนดึกสงัดด้วยเงินที่จ่ายไป 10,000 บาทคราวนี้ก็ล่อนจ้อนชัดเจนแล้วไม่มีอะไรต้องสงสัยคอนเทนต์ชัดเจนเป็นการจงใจสร้างเรื่องขึ้นมาแหกตาคนดูปั่นกระแสให้ตัวเองถึงแม้ว่าคนจ้างไรเดอร์จะไม่ยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์แต่ความย้อนแย้งแหกตรรกะก็ฉายชัดออกมาจากคลิปไวรัลดังกล่าวตามสำนวนที่ว่าไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เริ่มจากเรียกไรเดอร์ปุ๊บไรเดอร์ก็พร้อมบินปั๊บซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะไรเดอร์คงไม่พกพาสปอร์ตติดตัวมาขับรถและเอาเข้าจริงไรเดอร์หลายๆคนก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแถมเมื่อไรเดอร์จะไปต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดไรเดอร์เช่นนั้นเป็นการจงใจที่จะดึงดูดความสนใจจากคนที่ผ่านไปมาและใช้เครื่องแบบไรเดอร์ในการเดินเรื่องการจะไปเดินหาร้านข้าวมันไก่ที่ประเทศสิงคโปร์โดยคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งก็เป็นเรื่องยากถึงยากที่สุดในคลิปไรเดอร์ก็พยายามแสดงให้เห็นว่าพูดภาษาอังกฤษแบบงูปลาปลาสเนกสเนกฟิตฟิตซึ่งดูแล้วไรเดอร์อาจจะแกล้งแอปทำเป็นพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเวลาพูดกับกล้องหรือไม่ก็อาจจะทีมงานที่เก่งภาษาชำนาญการเดินทางไปต่างประเทศตามประกบไปด้วยเพราะตอนปล่อยคลิปทีเซอร์ออกมาให้ฮือฮาหนแรกเป็นเรื่องของผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งทำคลิปทักไรเดอร์คนนี้ตรงบันไดเครื่องบินหญิงคนนั้นก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันบินไปทำคอนเทนต์ด้วยกันไรเดอร์คนนั้นยังเก่งในการใช้กล้องถ่ายตัวเองแบบวอล์กในระดับชำนาญการมือใหม่จับกล้องหนแรกแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายได้ดีขนาดนี้ถือเป็นทักษะที่ต้องผ่านการฝึกฝนทำไม่ได้ในทันทีเจ้าของคลิปดังกล่าวแท้จริงเป็นยูทูบเบอร์ดังคือดำแห่งช่องดมซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามใน YouTube กว่า2ล้านคนแล้วก็ยังมีช่องทางโซเชียลอื่นๆไม่ว่าจะ Facebook Instagram TikTokเว็บไซต์เรียกว่าเป็นสายคอนเทนต์เต็มตัวปัญหาคือดำดันพูดในคลิปยืนยันว่านี่คือไรเดอร์ตัวจริงไม่ใช่นักแสดงที่เตรียมมาเพื่อสำทับให้คอนเทนต์นี้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นซึ่งตัวเขาเองก็คิดว่าการตรวจสอบไรเดอร์ตัวจริงตัวปลอมคงยากจะทำได้ที่ไหนได้มันตรวจได้ง่ายมากสื่อยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์อย่าง Straight Time ตีคำชี้แจงจากโฆษณาของ Grab ว่าเรื่องนี้มันสร้างขึ้นมาแบบเฟกล้วนๆเพราะ Grab ไม่มีบริการสั่งอาหารจากประเทศหนึ่งให้ส่งกลับมายังอีกประเทศได้มีก็แต่บริการจากคนอีกประเทศสามารถสั่งอาหารให้คนอีกประเทศที่สำคัญ Grab ระบุว่าไรเดอร์ในคลิปเป็นไรเดอร์ทิปเขาไม่เคยผ่านการลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์กับ Grab แต่อย่างใดนับว่าน่าทึ่งที่ Grab มีการตรวจสอบพนักงานของเขาได้อย่างไวสุดๆจนรู้ว่าคนในคลิปเป็นไรเดอร์ทิปทำเอาเจ้าของคอนเทนต์โดนแฮกรวดเร็วเกินคาดโฆษณา Grab ระบุด้วยว่าคลิปนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นการลอกเลียนกันมาโดยเคยมีคนทำมาแล้วที่ประเทศอินโดนีเซียเหตุเกิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองเป็นไรเดอร์ชาวอินโดบินข้ามเกาะไปซื้อขนมจากร้านดังที่อยู่ห่างไกลกันถึง 2,400 กิโลเมตรเพื่อเอาส่งไปให้ลูกค้าGrab ระบุว่านั่นก็เป็นคอนเทนต์ปลอมๆเช่นเดียวกับการซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์สรุปว่าไม่ใช่แค่สร้างเรื่องปลอมๆแต่ยังเลียนแบบการปลอมของคนอื่นอีกต่างหากถามว่า
แล้วผู้อำนวยการสร้างคลิปนี้ต้องการอะไรจากการลงทุนจะเห็นว่าตรงกลางคลิปเขาแทรกเนื้อหาโฆษณาเชิญชวนให้คนเข้ากลุ่มไปเทรด Forex ตรงนี้จึงน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคอนเทนต์พร้อมกันนั้นก็ตั้งใจดึงดูดผู้ติดตามรายใหม่ๆอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนดูคลิปต่างๆในช่องดมจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเนื้อหาวัยรุ่น3คนออกไปทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมจนสร้างชื่อขึ้นมาช่วงหลังๆกลับมีเนื้อหาแปลกๆวนเวียนกับการพนันแม้ดูเผินๆเหมือนจะต่อต้านการพนันแฉโน่นนี่นั่นแต่คนดูกลับคอมเมนต์วิจารณ์กันเยอะว่านี่เป็นการสาธิตวิธีการเล่นพนันให้คนดูอย่างเนียนๆมากกว่าประกอบกับการอวดรถหรูหอบเงินไปแจกทุนการศึกษามักบินไปสิงคโปร์กับสปป.ลาวทรงของยูทูบเบอร์หนุ่มๆกลุ่มนี้ดูจะเข้ากับองค์ประกอบพวกอายุน้อยร้อยล้านสีเทามอมแแมม